สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมมาเก็บผักวันนี้มาเก็บผักเอาไหนดีเอาอันนี้เก็บซุกินีนะคะนี่คือซุกินีนี่ลูกไม่สมบูรณ์เก็บไปเอาไปจิ้มทำน้ำพริกวันนี้จะตำน้ำพริกปลาทูนะคะมีปลาทูด้วยวันนี้แยะๆกินไม่หมดวันนี้จะเอาไอ้นั่นจะมาเอาสุกินเอนั่นไปให้พี่หมื่นไอโคราบีโคราบีเอาหัวโคราบีจะตำหัวโคราบีให้พี่หมื่นกินแตงกวาเริ่มสวยแล้วเริ่มมาแล้วแตงกวาอากาศมันดี ลูกต้นนิดเดียวโอ้ยแตงมันเลอะเลยนะเพื่อนๆนี่มาดูตรงนี้เอานี่ต้นนิดเดียวดูมีกี่แตงนี่ดูมีกี่แตงวันนี้แฟนใหญ่แกกินผักสลัดเบื่อแล้วแกบอกว่าจะกินหัวโคราบีทุกทียายก็แบบให้แกกินสดๆนะเหมือนกินมะเขือเทศนะโรยพริกโรยเกลือกับพริกไทยนะแค่นั้นแหละแต่วันนี้เดี๋ยวยายจะลองตำให้เขากินดูแกก็เคยกินอยู่ตำมานะตำแบบตำไทยนะอยู่เมืองไทยตำให้กินก็กินบ่อยอยู่นะตำมะละกอแต่วันนี้เดี๋ยวจะตำหัวโคราบีให้พี่หมื่นกินเดี๋ยวของเราทำน้ำพริกปลาทูผักเยอะๆนี่ถอนดีไหมนี่ลองถอนดูสักมันชิดกันเกินอุ้ยถอนออกไปอุ้ยกำลังอ้อๆกำลังสวยเลยเพื่อนๆกินมันแน่นกันเกินถอนออกไปแต่ก่อนยายก็เด็ดเอาแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วก็ถอนออกไปมั่งให้มันลงๆมั่งนี่เดี๋ยวจะกินผักต้มด้วยไปต่อโอ้ยไปเอาโอ้ยนู่นมองมาเห็นด้านนี้นี่เก็บไปกินมั่งเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันหน่อยดูนะไม่เคยกินทันสักกะทีนึงเลยนี่โอ้ยเยอะมากเลยดกทุกปีเลยทั่วลันเตาใหญ่แต่ปีนี้มันหายไปครึ่งร่องด้านนู้นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันหายไปครึ่งร่องมันไม่สวยไปครึ่งร่องไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะต้องเก็บกินก่อนเดี๋ยวมันกินไม่ทันไม่ต้องรอให้มันเต็มที่กินไปเรื่อยๆเนาะในยายขอหาก่อนได้ขอเก็บก่อนมีเยอะๆนี่ไม่ต้องรอให้มันโตนี่ได้แล้วปะทีนี้ก็ไปเอาโคราบีนะคะมาเดี๋ยวจะมาขุดกระเทียมหน่อยโอ้ยขุดกระเทียมไปตำน้ำพริกก่อนกระเทียมนี่ก็จะได้เวลาถอนแล้วแหละนี่เพราะว่าเขาไอ้นั่นแหละแก่แล้วเห็นไหมต้องการเนื้อที่ชะลอไว้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้นั่นยังไม่แก่ผักชีนั่นจะเอาเม็ดยังไม่แก่เลยได้แล้วกระเทียมโอ้ยสตรอเบอรี่โอ้ยเดี๋ยวตอนบ่ายใครจะมาเก็บแดดร้อนมากเลยเพื่อนๆรู้ร้อนเกินมันอากาศมันอะไรก็ไม่รู้รับไม่ไหวอากาศเกินไปโอ้ยเดี๋ยว
ไปเอามีดก่อนหมดแล้วนะคอระเบียใหญ่เหลืออยู่สองหัวเอาหัวไหนเอาหัวเล็กไปเพราะว่าหัวใหญ่มันยายมีกลัวกินไม่หมดเพราะว่ายายมีของเก่าเหลืออยู่หน่อยนึงจะไปตําให้พี่หมื่นนี่หัวนั่นอีกหัวนึงนะแต่หัวนั้นนะดูท่าทางไม่รอดมันแตกดูก่อนเนาะมาป่ะเดี๋ยวไปเด็ดเอาใบต้นหอมหน่อยนึงเพราะว่าต้นหอมใบหอมนี่กินกับน้ำพริกยายชอบกินเดี๋ยวขอเด็ดใบหอมหน่อยเด้อมีคนบอกให้ยายตัดยายยังไม่ได้ลองตัดดูเลยพอดีมันยังไม่บังเอิญมันยังไม่บังเอิญมีมีดอยู่มาแถวนี้ก็เลยยังไม่ได้ตัดถ้ามันบังเอิญมีมีดอยู่แถวนี้ก็จะตัดนะชอบกินใบหอมกับน้ำพริกอร่อยนะโอ้ยตรงนี้เป็นที่ใหม่ต้นหอมใหญ่สวยมากเลยเพราะว่าเป็นที่ใหม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะเนี่ยก็คือว่าตอนที่ก่อนพรวนดินจะใส่ปุ๋ยมากมีแต่คนถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพื่อนๆคือก่อนเราพรวนดินนะเราเอาปุ๋ยหมักมาโรยไว้แค่นั้นก็เสร็จเนาะตรงนี้เป็นที่ใหม่มวยนั่นไปดูหน่อไม้ฝรั่งไปเอาหน่อไม้ฝรั่งก่อนยังไงมันก็ต้องตัดนี่เพื่อนๆเพราะว่านิดๆหน่อยๆก็ต้องตัดเพราะว่ามันเดี๋ยวมันแดดร้อนเนี่ยมันพรวดพลาดพรึบอีกเนี่ยมันยาวเกินต้องตัดให้หมดเลยไปต้มจิ้มน้ำพริกก็แสบเนาะไหนๆก็มาแล้วก็ตัดไปเลยเดี๋ยวตอนบ่ายๆกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะมาใหม่มาเก็บสตรอเบอรี่เพราะว่าอากาศมันร้อนตัดทิ้งเล็กๆตัดทิ้งยังไม่ให้เขาเกิดเดี๋ยวได้เวลาเกิดเดี๋ยวจะให้เกิดตอนนี้ไม่ใช่เวลาให้เกิดตอนนี้นี่ต้นนี้เบลอเลยยายรู้แล้วแหละว่าทำไมหน่อไม้ฝรั่งเมืองไทยมันเล็กเมื่อวานเห็นยายตัดไหมเมื่อวานนะที่ยายตกใจมาถึงหน่อไม้ฝรั่งคือมันร้อนพอมันร้อนแล้วมันก็รีบขึ้นนะพรวดพราดพรืบเลยนะเนี่ยมันรีบขึ้นมันก็เลยไม่โตมันไม่ค่อยใหญ่นะโทรศัพท์ใหญ่นะโอ้ยสมบุกสมบันมีแต่ขี้ดินมีแต่ขี้ดินเข้าแต่สวนเนาะเข้าแต่สวนตรงนี้เยอะเลยพอไปโอเคนี่แหละเห็นไหมไก่เมื่อวานยายไปเก็บไข่เห็นใบยายบนไก่ไหมยายบนไก่วันนี้ไก่สองวันนี้ไข่สองฟองฟองเดียวมาหลายวันแล้วเมื่อวานไปเก็บไปบนใส่หน่อยวันนี้ได้มาสองวันนี้ไข่สองฟองไม่เก็บหรอกเดี๋ยวค่อยเก็บวันหลังเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนนี่เข้าสวนวันนี้แดดมันส่องนะมันมองไม่เห็นเด้อเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นยายก็ไม่รู้นะแค่นี้แหละคิดถึงเดี๋ยวยายจะไปทำกับข้าวให้ไม่รู้ว่าคลิปยาวแค่ไหนนะทำอะไรเนาะส้มตำแฟน AFC ก็รู้เลยเนาะตำยายก็ตำแค่ไม่ได้ใส่ปลาลาเนาะเดี๋ยวจะตำให้ดูก่อนดูคลิปก่อนมันยาวแค่ไหนนี่อากาศร้อนวันนี้วันนั้น2วันที่แล้วก่อนพายุนะ32องศาเพื่อนๆเมื่อวาน20วันนี้ก็น่าจะเกือบ30นะวันนี้นะโอ้ยมันแตกต่างกันอาจทำอะไรไม่ได้โน้นตรงโน้นถั่วไทยนะไม่ใบไม่
เนาะป่ะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ